วันนี้เราสองคนจะมาพิสูจน์วิธีการกินหน่อไม้ปี๊บอย่างปลอดภัยถามออกสิครับพี่เจอสารพิษโบทูลินัมในหน่อไม้ปี๊บเข้าไปแล้วเอ๊ะบ้านนี้ทำไมไม่เป็นอะไรอ่ะย้อนกลับไปดูหน่อยดิโอ้ต้มนาน 20-30 นาทีซื้อที่มีเครื่องหมายอย.ด้วยอ่ะมีป้ายบอกร้านนี้จำหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรดอ่ะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแน่นอน